ันนี้มี2เรื่องเก๋ๆมาฝากกันนะคะ1คือไปดูรถหรูไฮโซของดีไซเนอร์ของ Apple โอ้โหอยากเห็นมั้ยอยากเห็นมั้ยนะคะ2ก็คือคอลเลคชั่นใหม่ของจิมมี่ชูค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน Hi So Happenings ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องของของสวยๆงามๆมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าเริ่มต้นกันที่รถก่อนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นรถที่มีดีไซน์เรียกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นรถของดีไซเนอร์ค่ะJohnny Ive ซึ่งเป็นสุดยอดดีไซเนอร์ของสินค้า Apple นะคะแล้วก็เป็นผู้ออกแบบ Mac, iPod, iPad แล้วก็ iPhone ค่ะมีหลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าเขาคือนักสะสมรถยนต์สุดหรูโดยรถยนต์แต่ละคันของ Ive ค่ะคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งดีไซน์แล้วก็ความสามารถต่างๆค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปชมกันนะคะว่ารถยนต์ของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ครองใจคนทั่วโลกนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะโดยเริ่มต้นกันที่คันแรกนะคะ Orange Fiat 500ค่ะโดยรถยนต์รุ่นเล็กคันนี้นะคะจากอิตาลีแต่ว่าน่ารักแล้วก็เป็นไม่กี่คันค่ะที่ไอฟ์ใช้แล้วก็ไม่ใช่รถของอังกฤษนะคะโดยที่ไอฟ์ใช้ขับตั้งแต่ยุค80มาเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่ Frog Eye Austin Healey Sprite ค่ะหลังจากที่ขับรถรุ่นเล็กกันมาสักพักนะคะไอฟ์ก็ปรับมาใช้รถยนต์ที่หรูหราขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีการเปิดประทุนอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่คันต่อไปนะคะเป็นรถคันที่มีความทรงจำอันเลวร้ายสำหรับไอฟ์ก็คือ Aston Martin DB9 ค่ะโดยรถหรูคันนี้นะคะอยู่คู่กับ James Bond 007มาช้านานและไอฟ์ก็ได้สั่งรถรุ่นนี้มาให้ส่งถึงนิวยอร์กในราคากว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เขาเกือบจะเสียชีวิตด้วยนะคะยังคงอยู่กันที่ Aston Martin ต่อกันอีกคันนึงนะคะสำหรับ Aston Martin Vanquish ค่ะซึ่งบ่งบอกความเป็นคนที่ชาตินิยมของไอฟ์พอสมควรค่ะเพราะว่าเขานิยมที่จะใช้รถมาจากอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นๆค่ะมาต่อกันที่อีกคันนึงนะคะ White Belly Book Ranch หลังจากที่ไอฟ์ซื้อ Aston Martin แล้วนะคะเขาก็ติดต่อเพื่อที่จะขอซื้อเบลลี่ค่ะโดยมีการตกแต่งพิเศษบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รถที่หรูหราแล้วก็คลาสสิกในตัวกันอีกด้วยค่ะเปลี่ยนกันมาที่ Land Rover LR3 กันบ้างค่ะหลายคนอาจจะไม่คิดนะคะว่าไอฟ์จะใช้ Land Rover ค่ะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจซื้อทันทีหลังจากที่เห็นเพื่อนร่วมงานใน Apple คนหนึ่งนะคะซื้อรถคันนี้ค่ะแต่ว่าข้อแตกต่างของเขาก็คือใช้เวลาในการสั่งเพียงวันเดียวก็ได้รถมาเลยด้วยค่ะปิดท้ายกันที่รถคันล่าสุดที่ไอฟ์ซื้อนะคะก็คือ Black Belly Book Ranch โดยอยู่ที่ราคา 160,000 เหรียญสหรัฐค่ะข้างในมีการประดับด้วยไม้หรูนะคะนอกจากนี้ค่ะเบลลี่ก็ยังรุ่นนี้ยังมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าแรงสุดๆอีกด้วยค่ะดูเรื่องราวของรถสุดหรูที่มีดีไซน์สวยงามกันไปแล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของรองเท้ากันบ้างค่ะเอาใจคุณผู้หญิงกันหน่อยค่ะสำหรับรองเท้าจิมมี่ชูนะคะที่หลายๆคนต้องพูดเลยค่ะว่าสำหรับผู้หญิงแล้วค่ะต้องมีรองเท้าแบรนด์นี้เอาไว้ค่ะJimmy Choo แบรนด์รองเท้าที่สาวๆชื่นชอบนะคะก็ได้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Jimmy Choo Custom Bejeweled Collection ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าค่ะสามารถตกแต่งรองเท้าของตัวเองได้ตามใจด้วยเครื่องประดับสุดหรูไม่ว่าจะเป็นไข่มุกคริสตัลหรือว่าขนปอมๆค่ะเพราะว่ารองเท้านะคะสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนเครื่องประดับได้นอกจากนี้ก็ยังมีกระเป๋าถือที่เข้าเซตกันให้เลือกแล้วก็สามารถเปลี่ยนเครื่องประดับได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเครื่องประดับแต่ละชิ้นนั้นนะคะก็ต้องซื้อแยกจากรองเท้าค่ะราคาก็จะอยู่ที่65ดอลลาร์ถึง695ดอลลาร์ต่อชิ้นค่ะโดยส่วนของรองเท้านั้นนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบแล้วก็หลายราคาด้วยค่ะตั้งแต่750เหรียญไปจนถึง 4,000 เหรียญสหรัฐเลยด้วยค่ะCruise 2017 at Jimmy Choo is about to feed your eyes and your mind. Swarovski has been incredible in terms of collaborating on the crystals that embellish all the colors and the tones that I really needed to bring all this different type of festive
colorful, glorious, as well as appetizing. I wanted to show that there's showmanship, the boldness, the exaggeration. As much as this is a collection display, it is also an art installation. ของ Stranda Choi นะคะ Creative Director ของ Jeju Limited ก็เผยค่ะว่าไอเดียการเปลี่ยนเครื่องประดับนี้มาจากการที่เธอได้เห็นเด็กๆเลือกกินขนมที่ตัวเองชอบดังนั้นการจะเปลี่ยนรองเท้าหรือว่ากระเป๋าตามอารมณ์แล้วก็มีการตกแต่งให้ได้ตามใจนั้นก็มีเหตุผลอันเดียวกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกค้ามีความสนุกในการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางแบรนด์ยังได้ร่วมกับทาง Swarovski ให้เป็นผู้สนับสนุนคริสตัลแล้วก็เครื่องประดับในคอลเลกชันนี้อีกด้วยค่ะFashion display is also an art installation. เรียกว่ารองเท้าของจิมมี่ชูนะคะไม่ได้เป็นแค่รองเท้าเอาไว้ให้สวมใส่เท่านั้นแต่ว่าเป็นผลงานศิลปะที่สาวๆชื่นชอบกันทุกคนเลยด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างที่ Creative Director บอกกันไปค่ะว่าไม่ได้สะท้อนความต้องการทางด้านสายตาเท่านั้นค่ะแต่ว่าไปจนถึงจิตใจของผู้ซื้อเลยด้วยล่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ Hi So Happenings หมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตกันต้องติดตามชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ทำหน่อยไม่เสียดายเลยว่ามันไปอยู่ที่เท้าอ่ะไม่เสียดายหรอกหรอทำให้เราดูสวยขึ้นมาแต่เท้านะก็ถ้าหน้าสวยเท้าไม่สวยก็ไม่ได้ไงอ๋อถ้าเกิดบางคนหน้าก็ไม่สวยอย่างน้อยเท้าสวยก็โอเคไงหนูก็คิดอย่างนั้นไงใช่ไหมล่ะโอเคดูว่าคลองไว้ข้าวไว้ก็ดีผู้หญิงคนนี้ก็มีศิลปะแล้วข้าวไว้ที่ปากผู้หญิงคนนี้รองเท้าสวยเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากับ Television Update ครับ